ที่นี่คือสวนแก้วมังกรจำนวน2ไร่ของนายสุทนหนูสังตั้งอยู่ท่ามกลางสวนยางพาราในพื้นที่บ้านแหลมหาดหมู่6ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาเกษตรกรรายนี้เลือกปลูกต้นแก้วมังกรเพราะเป็นผลไม้ที่ดูแลง่ายและพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกปลูกเพียงครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนานถึง15ปีสามารถทำเงินสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายนี้ได้เป็นอย่างดีแก้วมังกรเป็นพืชที่เคยศึกษาแล้วเป็นพืชเป็นผลไม้สุขภาพแล้วก็การปลูกแก้วมังกรเนี่ยหนึ่งการดูแลรักษาเนี่ยมันง่ายแล้วอันที่สองเนี่ยพื้นที่เนี่ยมันเหมาะกับการปลูกแก้วมังกรแล้วก็เลยแรงจูงใจให้มาปลูกการปลูกแก้วมังกรเนี่ยปลูกปีเดียวนะครับให้ผลผลิตแล้วก็จากการศึกษาแก้วมังกรเนี่ยหลังจากเราปลูกแล้วเนี่ย1ปีให้ผลผลิตแล้วจะให้ผลผลิตถึง15ปีครับคุณสุทนบอกว่าต้นแก้วมังกรที่ปลูกไว้ทั้งหมดเป็นสายพันธุ์จากเวียดนามเนื้อสีขาวเปลือกสีแดงต้นแก้วมังกรเป็นไม้เลื้อยลำต้นยาวประมาณ5เมตรชอบดินร่วนระบายน้ำดีชอบแสงแดดผลของแก้วมังกรเป็นรูปทรงกลมรีผลที่โตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ600กรัมเนื้อของแก้วมังกรให้รสชาติหวานอมเปรี้ยวออกผลผลิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนและมีพ่อค้ามารับซื้อถึงในสวนต่อปีเนี่ยยกตัวอย่างตรงนี้เนี่ยเนื้อที่ประมาณ2ไร่เนี่ยนะครับมันจะให้ผลผลิตเนี่ยประมาณ 100,000 บาทต่อไร่ด้านนางจุรีรัตน์พิรุณเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาให้ข้อมูลว่าในพื้นที่บ้านเกาะใหญ่เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าวและทำสวนยางพาราบางส่วนแก้วมังกรจึงเป็นพืชทางเลือกใหม่ที่น่าจับตาของเกษตรกรในพื้นที่เพราะเป็นพืชทนแล้งดูแลง่ายผลผลิตของแก้วมังกรเป็นที่ต้องการจำนวนมากของผู้บริโภคที่รักสุขภาพเจ้าของสวนน่ะเขาก็ปลูกอยู่นะคะเขาก็โดยการไปดูใน Google อะไรเงี้ยประมาณว่าเขาอยากจะมีอาชีพเสริมนะคะก็เข้าไปดู Google พืชที่น่าสนใจก็คือแก้วมังกรแล้วเวลาเขาปลูกเสร็จแล้วมีปัญหาเรื่องโรคมะเร็งเขาก็จะเข้าไปหาที่เกษตรอำเภอเพราะว่าจะอย่างเป็นเชื้ออย่างแก้วมังกรนี้มันเป็นพืชที่ว่าไม่ค่อยมีโรคมะเร็งมากเท่าไหร่แก้วมังกรเป็นผลไม้ที่ให้คุณค่าทางอาหารสูงเป็นที่ต้องการอย่างมากของผู้บริโภคสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูจึงนับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลาทีมข่าวศูนย์ข่าวภาคใต้สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน